สถานีตำรวจภูทรแม่สอดปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาาสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วโดยทางพันตำรวจเอกภาสกรกลันหวานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ร้อยตำรวจเอกธัญวิทย์เนียมเครือรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และร้อยตำรวจโทวิ่งมองพี่ชัยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนางขวัญเรือนสุวรรณจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมนำคณะครูนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนสองห้องเรียนเข้าร่วมรับใบเกียรติบัตรโครงการครูแดนในครั้งนี้กว่า42คนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูและนักเรียนซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มีการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดให้กับนักเรียนประจำปี2561ภาคเรียนที่1โดยมีดาบตำรวจเอกวัตนพอกพูนธนนาน,นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นครูตำรวจแดเข้าทำการสอนเนื้อหาตามหลักสูตร มี13บทเรียนโดยใช้เวลา13สัปดาห์ต่อ1ภาคเรียนการจัดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดให้กับนักเรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยง พร้อมให้ข้อมูลและทักษะที่จําเป็นแก่เด็กนักเรียนให้มีความสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรงโดยให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองมีทักษะการตัดสินใจรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กนักเรียนครูผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย